ไปคุณประภัสรานะครับตามหาคนหายนะครับสวัสดีค่ะคุณประภัสราคะค่ะสวัสดีค่ะคุณถนอมกับคุณอะไรนะคะคุณฝนครับน้องฝนครับคุณฝนค่ะใครหายล่ะครับน้องชายค่ะชื่ออะไรน้องชายชื่อนายขจรศักดิ์ศิวบัญชรค่ะขจรศักดิ์ศิวบัญชรค่ะชื่อเล่นชื่อต๋อยค่ะชื่อเดิมคือนายสมศักดิ์น่ารักอะค่ะสมศักดิ์นะเป็นฉายาหรือสมศักดิ์น่ารักเนี่ยเป็นชื่อเป็นนามสกุลพ่อค่ะก็ชื่อจริงนามสกุลจริงสมศักดิ์น่ารักอายุเท่าไหร่ครับอายุ43ย่าง44ค่ะนี่คือคนในภาพเนี่ยที่ส่งมาเนี่ยนะใช่ค่ะใช่ค่ะน้องชายค่ะเขาไปอยู่กรุงเทพเกือบ20ปีแล้วค่ะอยู่ทุ่งคุค่ะขาดการติดต่อหรือว่าหายเอาพูดให้ตรงขาดการติดต่อคือหนึ่งเขาบอกว่าคือเจ้าของรถที่เขาขี่มาเขาบอกว่าจะเดินทางมาหาแม่แต่แม่บอกว่าถ้าเขาจะมาหาแม่เขาจะโทรมาบอกก่อนแต่เขาไปเกิดอุบัติเหตุที่บางบ่อแล้วทีนี้ตำรวจก็โทรมาว่าคนนี้เกิดอุบัติเหตุที่บางบ่อแต่เขาไม่คุยอะไรเลยนั่งตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นนะคะแม่ก็เลยบอกว่าให้ตำรวจจับขังไว้ตำรวจเขาบอกไม่มีคดีไม่จับขังไม่ได้ครับแล้วทีนี้เขาหนีไปตอนประมาณทุ่มกว่ากับสองทุ่มแต่ของสิ่งของคือ ATM โทรศัพท์กระเป๋าคือของใช้ของเขาเขาไม่เอาไปเขาไปเกิดไม่เอาไปเลยเขาเกิดอุบัติเหตุแล้วเขาหนีตำรวจทำไมอ่ะเขามีความผิดอะไรไม่หนีค่ะเขานั่งอยู่บนโรงพักนั่นเลยค่ะแต่นั่งตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเขาจะมีอาการคือหลอนๆ นิดนึงคือประสาทนะคะแล้วก็ไม่รู้ก็อาจจะจำตัวเองไม่ได้หรือไงแล้วก็หายไปกี่วันแล้วครับเนี่ยประมาณนั้นกี่วันแล้วตั้งแต่วันที่หนึ่งค่ะหนึ่งกุมภาหรอคะหนึ่งกุมภาค่ะหนึ่งกุมภาหายไปแต่ตัวหรือว่ารถไปด้วยรถอยู่โรงพักค่ะทีนี้เจ้าของรถเขาเอาไปแล้วค่ะเอาไปเข้าอู่แล้วค่ะบ้านอยู่ไหนครับเนี่ยบ้านน้องชายอยู่ทุ่งคุค่ะซอยอยู่แฟลตเอื้ออาทรนะคะแล้วทางญาติเขาไปแจ้งความคนหายไว้แล้วหรือยังทุ่งคุค่ะแจ้งแล้วค่ะแจ้งสน.ทุ่งคุคนหายตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ไปเกิดอุบัติเหตุนะครับทางรถยนต์ที่เขตพื้นที่บางบ่อสมุทรปราการติดนั่งอยู่ที่โรงพักนานหลังจากนั้นก็หายตัวไปแล้วก็ยังไม่กลับบ้านเลยใช่ค่ะคือตู้พระที่เขาอยู่ใต้คอนโดที่เขานั่งเลี่ยมพระนะคะก็ไม่ล็อกก็ไม่เก็บเพราะปกติเขาจะเป็นคนที่หวงของมากแล้วก็จะไปไหนเขาจะเก็บแล้วกระเป๋าที่เขาสะพายประจำนะคะจะมีพวกพระอะไรของมีค่าของเขานะคะเป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่รู้พื้นเพเป็นคนที่ไหนเนี่ยพื้นเพเป็นคนโคราชค่ะน้องบุญมากค่ะนะครับชื่อนายขจรศักดิ์ศิวบัญชรชื่อเล่นต๋อยชื่อเดิมสมศักดิ์น่ารักรูปร่างก็ตามที่คุณผู้ชมเห็นในภาพใครพบเห็นชายคนนี้เดินอยู่แถวไหนนั่งนอนอยู่ที่ไหนนะครับช่วยแจ้งสน.ทุ่งครุนะแจ้งสน.ทุ่งครุหรือแจ้ง191ก็ได้นะครับว่ามีคนตามหาคนหายคนนี้อยู่นะครับพบเห็นอะไรยังไงนะครับที่คิดว่าน่าจะเป็นชายคนนี้นะครับสมศักดิ์น่ารักหรือขจรศักดิ์ศิวบัญชรขอความช่วยเหลือด้วยนะครับคุณผู้ชมครับญาติพี่น้องเป็นห่วงอย่างมากเขามีครอบครัวไหมเนี่ยเขาเลิกกับแฟนเขาแล้วค่ะเขามีลูกไหมมีลูกอยู่ค่ะอยู่ในกรุงเทพนะคะแต่ว่าก็เขาไม่ได้ติดต่อกันนะคะแม่ก็ไปตามไม่ได้พ่อแม่แก73แล้วค่ะครับเราประกาศออกทีวีให้แล้วเผื่อใครพบเห็นนะครับให้แจ้งติดต่อไปที่สน.ทุ่งครุนะครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ